นับสนุนโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านเยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เบสรองพื้นเมอริสก้าเนื้อครีมเปลี่ยนสีตามผิวผู้ใช้คุมมันพร้อมช่วยบำรุง59 บาทที่ 7-Eleven ยาดมตราอินโนมีน้ำมันจากเปลือกมะนาวฝรั่งบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเหรอนิดนึงไหนๆเราก็แต่งชุดไทยกันสักทีนานๆจะได้ใส่ชุดไทยกันไหนอีกทีสิถ้าใช้สวยงามเป็นคนไทยนี่ไหว้ตามหนู1 2 3นี่อันนี้มันอีเนียนายช้าแล้วเขาตุ้มบทเลยอ่ะแต่งจะสวยซะหล่อคนอ่านแล้วคุณผู้ชมคะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสองนิดๆแบบนี้นะคะแล้ววันนี้วันที่8พฤศจิกายนตรงกับวันลอยกระทงแล้วเป็นวันแบบว่าตรงแบบว่าดีๆเนาะแล้วมีหลายคนโพสต์เมื่อเช้ามาตรงกับวันอังคารด้วยไงอ่ะใช่ก็เลยกลายเป็นเขามีคนเขียนว่าลอยกระทงวันอังคารทีมงานบอกลอยอังคารคนจะไปคิดว่าลอยอังคารมันลอยกระทงไม่ใช่นะก็ดูสิลอยกระทงวันอังคารก็จะต้องมาตรงวันอังคารพอดีเนาะแล้ววันนี้ยังไงสรุปว่าเราจะออกไปโดนแสงจันทร์หรือไม่ควรจะออกไปโดนแสงจันทร์ดีงงไปหมดละหมอดูบางคนก็บอกว่าไปโดนแล้วดีบางคนบอกว่าไม่ดีเอาที่สบายใจของแต่ละคนดีกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงคิดเหมือนกันสบายใจแบบไหนทำแบบนั้นคุณผู้ชมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างชมพู่เนี่ยวันนี้ออกไปโดนแล้วดีไหมถือว่าดีเพราะว่าเราไปทำงานแล้วเราได้เงินอะไรคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ได้ใช่นะแต่พี่ออกไปเมื่อกี้ดูข้อมูลในมือถือคือกำลังดูว่าวันนี้มีสุริยุปราคาด้วยใช่ใช่ไหมช่วงประมาณสัก5 โมง 44 นาทีถึงประมาณสัก2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกจะออกตอน3 ทุ่มก็ถือว่าใครอยากจะดูก็ออกไปดูกันนะฮะเพราะว่าจะมีทิ้งก็ประมาณ3 ปีข้างหน้าเลยก็จะมีอ๋อใช่มีความสุขกันมากๆกันละกันนะคะเรา2 คนก็มีเรื่องราวมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นการควบคำระหว่างคุณผู้ชมกับพิมพ์จะสอนการสมาสนธิดังนั้นคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกเราหน่อยนะฮะคุณจะไปลอยกระทงที่ไหนคุณผู้ชมยังไม่ได้กินข้าวก็ไงใส่จะหิวเออใช่ค่ะคุณผู้ชมครับพูดถึงลอยกระทงนะต้องขับรถไปนะหลายๆคนนะครับจะบอกเลยว่าระวังกันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะเหมือนคลิปที่เรานำมาฝากในวันนี้นะฮะมีรถกระบะคันหนึ่งนะฮะเขาขับอยู่นะครับปรากฏว่ามีคนข้ามถนนไม่ได้ข้ามตรงทางม้าลายนะข้ามถนนปกตินี่แหละแล้วก็รถกระบะเนี่ยจังหวะว่าเห็นคนข้ามนะฮะไอ้ตรงที่ข้ามเนี่ยก็เผอิญไปอีกว่าไฟถนนเสียเอ้านึกออกมั้ยสว่างสว่างมืดอุ้ยสว่างสว่างเงี้ยไปข้ามจังหวะตรงไฟมืดพอดีกระบะเห็นเข้ามันใกล้ตัวแล้วว่าตกใจไงอารามตกใจปุ๊บหักพวงมาลัยทางขวาทางขวาเจออะไรอะไรชมคลิปครับอันตรายนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยฮะน่ะๆๆๆๆๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่ๆคนกำลังข้ามถนนดูดิโอ้โหตกใจไงอยู่มาทางซ้ายเนี่ยในกระบะคันนี้มันขับอยู่ดีอ่ะเนี่ยน่าเป็น6ล้อนะไม่ใช่กระบะผมว่าเนี่ยไปเบียดทางขวารถเก่งมาพอดีคนที่ข้ามก็ตกใจเหมือนกันเหมือนรู้ตัวว่าไปทำให้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาเสียสมาธิก็เลยถอยมาอยู่ตรงริมฟุตบาทแล้วก็เหมือนว่าก็จะเดินหนีไปนั่นแหละเดินจากไปเนี่ยคือคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนดูแล้วก็บอกว่าเอ๊จะยังไงดีนะใครผิดดีอ่ะคือมองไปไกลๆนะเอาลองมองวิเคราะห์คุณผู้ชมลองมองตามไปก่อนมองไกลๆมันไม่มีทางม้าลายจริงๆแถวนั้นนะมันไม่มีเขาเลยเป็นต้องข้ามแบบนั้นแล้วจุดแบบพี่ก๊อฟบอกแหละคือมันเป็นช่วงจังหวะไฟมันมืดพอดีอ่ะจุดทางเหของแสงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องข้ามจริงๆนะคุณผู้ชมก็คือแบบผมว่าใครเหยียบไปตรงที่มันมีไฟหน่อยดีกว่าอันนี้มันพอดีแบบไหนเห็นไหมฮะมองเลยภาพกว้างอ่ะตรงนั้นไฟมันมืดอยู่อ่ะหรือไม่นะพี่ก๊อฟเชื่อว่าหนูเป็นคนข้ามถนนแบบจี้ทางถนนไม่เป็นมันต้องโล่งจริงๆหนูถึงจะกล้าข้ามกะจังหวะไม่ถูกแต่อย่างเงี้ยเขาไปเหมือนเลาะไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยใช่ไหมซึ่งมันเสี่ยงมากเนี่ยเอามาเตือนภัยกันไว้นะครับค่ะเนี่ยเอาจริงนะคือคนขับเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยผมว่าเขาแบบข
ขับอยู่อ่ะโดยมากคนเราอ่ะมันจะพุ่งมองตรงไปข้างหน้าแล้วก็มองขวาบ้างเผื่อมีรถแซงเซอร์อะไรเงี้ยโอกาสมองซ้ายมันน้อยอ่ะจังหวะคงแบบหางตามาเห็นคนอ่ะตกใจไงหักปุ๊บโดนรถทางขวาเลยค่ะเอออ่ะเตือนภัยกันไว้นะครับถูกต้องค่ะเรื่องราวเสี่ยงเนี่ยมันมีรอบตัวไปหมดเลยคุณผู้ชมบนท้องถนนนี่ก็เยอะในร้านอาหารนั่งกินข้าวอยู่ดีๆยังเสี่ยงเลยพี่ทำไมอ่ะอ่ะไม่รู้จักกันเดินเข้ามาต่อยเฉยฮะจริงได้ด้วยเหรอเอ้าไม่รู้ไม่ได้ยังไงเขากำลังตามตัวกันอยู่ไปดูคลิปกันก่อนค่ะไหน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 คนนี้นะใช่เดินเข้ามาเนี่ยเหรอเนี่ยเขาเดินแล้วดุมดุมดุมอ่ะเดี๋ยวต่อยเลยไม่รู้จักกันด้วยเหรอไม่รู้จักเขานั่งกินข้าวอยู่ต่อยเลยเฮ้ย hey! ต่อยเสร็จแล้วเดินออกไปทำจริงนั่นไงคนอยู่ในวงสีแดงนั่นแหละพี่กอล์ฟเหรอใช่แล้วก็ถอยเดินออกไปอย่างเงี้ยเหรอต่อยเสร็จแล้วก็ถอยไปเพราะว่านี่ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นแฟนหรือใช่น่าจะแฟนแหละนี่ๆจะเอาเรื่องอ่ะ โอ้โหเฮ้ยแถวไหนเนี่ยเกิดขึ้นแถวไหนเนี่ยตายแล้วอันตรายจังเลยใช่ก็เลยมาลงเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาไว้ค่ะเป็นการโพสต์คลิปวงจรปิดของร้านอาหารแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่นพี่ชายเสื้อน้ำเงินในวงสีแดงเนี่ยนะอยู่ดีก็เดินเข้าไปหากลุ่มลูกค้าที่ทานอาหารแล้วก็ชกหน้าชายที่นั่งทานข้าวอยู่จนผู้ชายคนนั้นนะได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะเดินถอยแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็เลยมาโพสต์ระบุมาบอกว่าตามหานะตามหาชายแปลกหน้ามาหาเรื่องมาเคลียร์ก่อนที่หมายจะถึงบ้านนะจ๊ะต้องการได้รับความยุติธรรมและรับผิดชอบด้วยตอนนี้มีพยานมีคลิปจากกล้องวงจรปิดแจ้งความแล้วแต่ยังตามตัวไม่เจอและที่สำคัญนะไม่ได้โกรธกันไม่ได้เป็นอริกันมาก่อนไม่รู้จักกันเลยพี่ประเด็นคือไม่รู้จักอะมาทำเขาทำไมคือไม่รู้จักเลยแหละซึ่งตอนนี้ทางสภ.เมืองขอนแก่นนะคะก็ได้ลงพื้นที่แกะรอยผู้ก่อเหตุจากกล้องแล้วล่ะอ๋อนี่ไงมีภาพหน้าชัดเจนนะเอ้าโอ้นี่ก็ต้องตามหาตัวได้แหละก็จะหาเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอออะไรอ่ะจำคนผิดไหมอ่ะทำไมไปพอจำได้เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนตั้งใจเดินพุ่งตรงไปเพื่อต่อยเลยใช่เป็นไปได้ว่าจำคนผิดอ่ะตรงเข้าไปหามีไม่กี่อย่างจำคนผิด สติไม่ค่อยดีติดมาจากคุณผู้ชมพี่อ่ะ จำคนผิดหรือว่าสติไม่ค่อยดีป่วยกินยาอยู่อีกแล้วเหรอส่วนใหญ่ก็จะไงการนี่อีกแล้วอ่ะไหว้สวยเรือกระเช้าส่วนใหญ่จะจบแบบนี้ยังไงกันเสี่ยงนะแล้วคิดดูถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้แค่ต่อยล่ะพี่กันท่านน่ะสิอยู่ดีมีมีดแต่แทงหรือว่าอะไรขึ้นมาอันตรายกว่านั้นอ่ะสวยยังไงเราต้องแบบระวังตัวขนาดไหนครับปัจจุบันเนี้ยเขาบอกนักเลงเก่านั่งกินข้าวอย่างเงี้ยหรอใช่ๆๆนักเลงเก่าถ้าไปนั่งร้านริมถนนเขาจะไม่นั่งหันหลังให้ถนนพี่เขาจะต้องนั่งจะได้เห็นหมดจะได้มองว่าอะไรมาบ้างโอ้โหมันจะเสี่ยงขนาดนั้นมั้ยชีวิตใช่แล้วมันต้องออกไปไหนแล้วนะชีวิตกินข้าวอยู่บ้านดีกว่าเออคุณผู้ชมฮะผมพาไปที่พัทยาชลบุรีค่ะบ้านเกิดคุณนี่ใช่ไหมถูกต้องดิฉันอยู่บางแสนคุณอยู่บางแสนเลยแบบเลยบางแสนไปเป็นหนองมนเหตุการณ์หนองมนไปเป็นบางพระบางพระไล่ไปสัตหีบเหตุการณ์สัตหีบเสร็จปิ๊บเอาไปเล่าเองไปจะเล่าเส้นไม่ได้อยากรู้ละเอียดขนาดนั้นเนี่ยเลยไปนิดนาเกลือละนาเกลือแล้วเป็นพัทยาเหตุการณ์นี้นะครับก็ไปเกิดขึ้นที่พัทยาตามที่ชมพู่ไล่เลียงมาให้ฟังนะฮะมีพูลวิลล่าแห่งหนึ่งผู้ชมเขาเปิดเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีคนมาเช่าไงถูกต้องมันต้องมีกฎกติกาใช่ไหมใช่ค่ะต้องถามก่อนเลยว่าคุณจะมาพักเนี่ยคุณพักกี่คนพักเกินไม่ได้นะไม่ได้นะฮะอันนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะมาพัก15คนตามเลทบ้านหลังใหญ่ผู้เวลาก็โอเค15คนก็15คนพอถึงวันนั้นผู้ชมครับมาถึงปั๊บเฮ้ยทำไมรถมันเยอะจังเลยไหนลองนับหน่อยนะ1 2 3 4 10 30 2เท่าครับผมจาก15เป็น30ทางผู้เวลาบอกว่าไม่ได้ผิดกฎกติกาต้องมีจ่ายค่าเกินหน่อยเกินมา15คนต้องจ่าย 7,500 บาทแล้วก็มีกติกาด้วยนะว่าถ้าหากว่าหลัง 4 ทุ่มเนี่ยคุณเสียงดังเนี่ยโดนปรับ 10,000 บาทนะบางที่เขาห้ามปาร์ตี้นะเสียงดังเพราะว่ารบกวนคนข้างบ้านปรากฏว่าบ้านหลังนี้ปาร์ตี้นิดนึง30คนจะไหวเหรอพี่คนมันเยอะผมว่าก็คงระวังตัวกันแล้วนะแต่30คนน่ะมันก็แย่งกันคุยถูกป่ะคุยกันไอ้นั่นคุยไอ้นี่คุยเสียงมันดังไงใครได้ตานี้ใครได้ ใครได้กดรีโมทดูทีวีถูกต้องใครได้ร้องเพลงต่อไปร้องฮาราเกะไงค่ะนะฮะก็เสียงดังปุ๊บข้างบ้านก็ไม่ไหวดิค่ะก็มาบอกเจ้าของพูดไม่ได้บอกไม่ไหวแล้วเตือนหน่อยเขาก็เตือนไปเตือนไป2ครั้งกว่าจะยอมกลับเข้าห้องอ๋อตอนแรกไม่ยอมครั้งแรกไม่ยอมนะฮะแต่หลังจากนั้นนะครับผู้ชมครับหลังจากที่เคลียร์เสร็จแล้วเข้าห้องเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นในตอนเช้ามีภาพให้ชมฮะชมกันหน่อยนะเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงฮะนี่ฮะสุราเมรยมัชชะปมาทฐานา ครับผมเลอะเทะไปหมดทั้งบ้านนะครับปรากฏว่าถึง7โมงเช้าปั๊บในบ้านหลังนี้ฮะ30คน
เก็บของหนีกันหมดเลยอ้าวเก็บของหนีนี่คือเก็บแค่ไหนเก็บแค่ของตัวเองเหรอไม่ใช่ฮะเก็บอะไรไปบ้างนี่ฮะขนมที่แม่บ้านวางขายไว้บริเวณนั้นเก็บไปทั้งหมดต้องจ่ายนะปกติวายที่วางไว้ในบ้านหลังนั้นเก็บไปด้วยแน่เก็บเบียร์มั้ยเก็บด้วยโซดาล่ะเอาไปด้วยดิเผื่อผสมนะครับปลั๊กพ่วงเอาเอาไปเผื่อที่บ้านพังปลั๊กพ่วงเอาไว้คนเบียร์หรือไงไปทําไมอ่ะเอาไปหมดเลยแล้วก็เมื่อคืนตอนที่แบบว่าเฮฮาปาร์ตี้กันบอกว่าเอาน้ำแข็งมาส่งหน่อยนะฮะเดี๋ยวจ่ายให้ตอนเช้าไม่ได้จ่ายค่าน้ำแข็งไม่จ่ายไปด้วยนะฮะทาภูวิลล่าต้องตามเสร็จปุ๊บตอบว่าอะไรรู้ไหมยังไงคะก็ที่หักมาจำไว้ 5,000 น่ะนี่แหละก็หักเอาแล้วกันแล้วเหลือเท่าไหร่ก็มาคืนด้วยยังหวังจะเหลืออีกเหรอพังขนาดเนี่ยเขาบอกเขาต้องไปจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่เลยนี่แล้วก็ไอ้ของที่เอาไปเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่ามันเกิน 5,000 ด้วยนะเอ้ยไม่ได้ผิดกฎนะผิดกฎหมายด้วยอย่างเงี้ยก็ใช่อ่ะเนี่ยคือผมสงสัยแค่ว่าคือปัจจุบันเนี้ยเวลาเราไปพักไอ้ที่พักเนี่ยนะผู้ชมมันจะต้องมีการแบบโชว์บัตรประชาชนก่อนถูกต้องเซ็นเอกสารยังไงเขาก็ตามตัวเจอต่อให้ไม่ดูบัตรประชาชนอย่างน้อยเนี่ยที่พักเขาก็ต้องมีกล้องวงจรปิดถูกป่ะเขาก็ต้องเห็นทะเบียนรถคุณใช่เขาก็ต้องตามตัวเจออยู่ดีอ่ะก็ต้องมารับผิดชอบอยู่ดีเพราะว่าเละเหลือเกินเออจะหนีไปไหนล่ะถ้า30คนจากที่พัก15 30นอนกันยังไงเตียงเสริมไหวหรอไม่รู้อ่ะโซฟาบ้างล่ะเออเอาไม่รู้สุดท้ายตามตัวเจอยังนะนะฮะถ้าว่าชมรายการอยู่ก็ติดต่อเขาไปหน่อยจะเอายังไงกันเอออย่างนี้รักจะเที่ยวจะพักผ่อนจะสนุกก็อย่าไปสร้างภาระให้คนอื่นเขาใช่โอ้โหเกินไปเท่าตัว15คนเป็น30อ่ะแล้วไม่รู้เช็คเอาท์หนีไปตอนกี่โมงแล้วถ้าเกิดว่า7โมงไง7โมงแล้วเขาเพิ่งมารู้ตอน11โมงจะเช็คเอาท์แล้วมั้งแล้วถ้ามีลูกค้าต่อขึ้นมาจะเคลียร์บ้านทันแล้วไปโดนลูกค้าเจ้าใหม่ปรับอีกเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่กว่าจะเคลียร์ทั้งหลังนะค่ะแล้วสระว่ายน้ำไม่รู้เลอะขนาดไหนด้วยโอ้น่าจะมีทะเลขนาดนั้นนะคะก็อย่าไปสร้างภาระให้คนอื่นก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะอันนี้เรื่องต่อไปของชมพู่นะไม่ได้สร้างภาระแต่สร้างความขนลุกทำไมอ่ะในเมื่อกล้องหน้ารถคันหนึ่งจับภาพเหตุการณ์บางอย่างได้แล้วคนแถวนั้นบอกว่าแถวนี้ไม่มีมานานแล้วอะไรอ่ะไม่มีสีเห็นในกล้องมานานแล้วไปดูค่ะมองมุมขวามือไว้ค่ะเห็นไหมคะพระรูปหนึ่งกำลังยืนเปิดฝาบาทเหมือนจะรับของถวายจากชาวบ้านกล้องจับไว้ได้แวบหนึ่งแต่คนที่เห็นในกล้องเขาเอะใจเอ๊ะไม่มีคนถวายอยู่นี่นาแล้วยืนรับบาทจากใครเปิดฝาด้วยใช่ไหมเปิดฝารับบาทก็เลยแปลกใจไปถามชาวบ้านแถวนั้นคุณผู้ชมครับได้คำตอบว่าไม่มีนะช่วงเวลานี้ไม่มีพระมาบิณฑบาตนานมากแล้วตีสี่ครึ่งเขาบอกประมาณนี้ตีสี่ครึ่งใช่ค่ะนี่แหละลักษณะยืนแบบที่เห็นนี่เลยคืออาจจะเป็นพระจริงๆก็ได้เป็นไปได้นะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เป็นไปได้คือคนสงสัยเยอะไงกับคลิปนี้คุณผู้ชมคือว่าอันดับหนึ่งคือว่าอันดับแรกคือถ้าสมมุติว่าไม่มีพระมาบิณฑบาตแถวนี้จริงๆสมมุติก่อนนะค่ะแล้วคลิปถ่ายติดได้ยังไงนั่นน่ะสิเออแล้วพวกเราอ่ะเห็นได้ยังไงใช่ถูกป่ะเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าพระน่าจะมีอยู่จริงน่าจะมีชีวิตไม่ใช่ผีถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะบอกว่าไม่มีพระมาบิณฑบาตแถวนี้นานแล้วก็เถอะอันนี้อันดับแรกก่อนนะอันดับ2มีคนตั้งข้อสันนิษฐานว่าตีสี่ครึ่งมีจะมีพระออกมาบิณฑบาตเหรอผมจะบอกงี้ต่างจังหวัดก็นี่พญาสัจจานี่ไงตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมบางจังหวัดพระออกบิณฑบาตแต่เช้าจริงแล้วชาวบ้านก็ชอบใส่บาตรแต่เช้าด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นอากาศจะร้อนแล้วรถจะติดเพราะนั้นคือตรงพระผมว่าเราพอจะเคลียร์กันได้ละแต่อีกหนึ่งข้อสังเกตยืนรับบาตรจากใครนี่สิแต่หนูมีเหตุผลในเรื่องนี้อาจจะระหว่างที่เดินมามีชาวบ้านใส่บาตรมาแล้วแล้วดันเป็นข้าวสวยร้อนๆกำลังยืนเปิดให้ไอระเหยจะได้ไม่ร้อนระหว่างที่เดินต่อไปเป็นไปได้ไหมนี่นี่หนูลูกเดี๋ยวหนูไปลอยกระทงตรงนู้นนะลูกนะเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลามีบ่อเด็กอยู่ลูกไปเล่นหนูไปเล่นตรงนู้นอ่ะกลัวก็จะผักหนูตกบ่อสิคุณพ่อเอ้ามันก็เป็นมาร้อนอะไรตรงนี้แล้วกำลังยืนพักไงกำลังยืนแบบเอ๊ะเราจะอีกจักกี่คนดีแล้วเรากลับวัดระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยแหมคิดไปได้เนาะก็เป็นไปได้อันนี้บ้านชมพู่อีกแล้วนะนี่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 ขอให้ดูตรงนี้ตรงที่พาบีมบิณฑบาตขอให้มองเข้าไปว่ามีอะไรเห็นยังมันไม่มีอะไรคุณเห็นเปล่ามันมืดตื้อแล้วตอนบีบก็ไม่มีคลิปนี้ตอดตกใจเลยเนี่ยเนี่ยพระท่านหันเข้าไปทำไมไงอาจจะเห็นน้องหมานอนอยู่อ่ะคิดในแง่ดีนะ
จริงๆตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะพื้นที่โล่งๆอ่ะนี่เขามาตามถ่ายทีหลังเนี่ยค่ะเป็นที่ว่างโล่งมีรั้วเหล็กกั้นสูงระดับเอวมีโอ้มีป่ารกเห็นมั้ยล่ะไม่มีทางเข้าบ้านก็ใช่ก็นั่นไงมองเข้าไปเนี่ยมืดตึ๊บเลยตึกตรงนั้นก็เป็นตึกร้างแล้วท่านจะหันไปแล้วเปิดฝาแล้วบิณฑบาตทำไมไม่มีใครอยู่ระบายความร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็สุดแท้แต่ว่าใครจะคิดอะไรยังไงละไว้ในฐานที่เข้าใจความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่นะคะหรือว่าท่านอาจจะแบบว่าไปยืนแล้วโทษนะครับท่านอาจจะเห็นอะไรหรือเปล่าแล้วไปแผ่เมตตาไหมเป็นไปได้ไม่แน่นะในทางธรรมะธรรมโมโปรดเมตตาสัมภเวสีทั่วไปอีกทีหนึ่งนี่ถ้าร้องเพลงนี้ได้คือแก่มากนะสาวเพลงนี้นานมากแล้วนะแต่จริงๆนะคลิปนี้นะแบบต้องใช้คำว่าคิดไม่หลอนไม่ได้เลยจริงๆคิดไม่ออกอ่ะเนาะไปเรื่องดีกว่าเรื่องนี้หลอนพอๆกันนะฮะอาจจะหลอนถึงตัวท่านก็ได้อุ้ยอะไรเป็นผีเขาเหรออันนี้น่ากลัวกว่าผีกูตายแล้วเพราะว่ามันอันตรายกับร่างกายมากอะไรอ่ะคุณผู้ชมชมพู่เคยสั่งแบบอาหารมาส่งที่บ้านไหมเคยสิคะเหรอสั่งบ่อยเหรอแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดไม่สั่งเราออกไปตลาดก็ได้ใช่ไหมก็ได้ก็สั่งซื้อปกติเวลาเราเห็นคนเขาแบบว่าถ้าเราสั่งอาหารเราก็ไม่ได้ไปยืนดูเนาะไม่ได้ยืนดูหรอกว่าเขาทำอะไรหรืออะไรสังเกตอะไรมากมายอ่ะนะฮะคุณคนนี้ฮะทำไมฮะสั่งจับฉ่ายไปที่บ้านจับฉ่ายต้มผักรวมกันมีหมู3ชั้นก่อนจะต้มนะต้องเอาไปผัดก่อนผัดแล้วค่อยใส่น้ำซุปลงไปใส่หมู3ชั้นบางร้านใส่ขาไก่แล้วทีนี้เนี่ยเวลาจะทำจับฉ่ายเนี่ยต้องใส่ผักอะไรบ้างผักกวางตุ้งหัวไชเท้ากระหล่ำคะน้าก็ได้บางที่ต้องการอะไรอันนี้เขาใส่สาหร่ายมาให้ไม่มีจับฉ่ายไม่ใส่สาหร่ายสาหร่ายคือสุกี้อ้าวไม่มีจะมาให้ดูทำไมนั่นไงไม่สาหร่ายเหรอเอาสาหร่ายวากาเมะเนี่ยคุณดูดิสั่งจับฉ่ายได้สก็อตไบท์เฮ้ยนั่นน่ะที่ล้างจานน่ะมาเป็นแผ่นน่ะน่ากลัวไหมอ่ะสาหร่ายแบบใหม่เปล่าไม่ใช่อะเด็กคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเจออย่างนี้คุณผู้ชมจะทำยังไงขนลุกเนี่ยคนใช้ติ๊กต็อกเขามาโพสไว้เขาบอกดูสิสั่งจับฉ่ายแต่ได้สาหร่ายยักษ์มาเป็นแผ่นเหนียวหนุบหนับเชียวตัวเองใครว่างเคี้ยวเชิญเคี้ยวถ้าเป็นพี่อ่ะพี่เห็นอย่างเงี้ยพี่จะเอาสก็อตไบออกแล้วพี่กินต่อปะเททิ้งคุณไม่น่าถามผมเททิ้งอย่างเดียวคืออยากรู้ใจมนุษย์เหมือนกันไงกินต่อไหวไหมใครจะเอาออกแล้วกินต่ออันนี้เมื่อวานหนูสั่งยำมาหนูเจอหนังยางสองเส้นหนูเขี่ยหนังยางออกแล้วกินต่ออันนี้โอเคใช่ไหมอันนี้ก็ยังพอไหวหนังยางวงแต่อันนี้มันมีเส้นใยฝอยคุณเข้าใจป่ะแล้วไม่รู้ไปทำอะไรมันปนอยู่ในนั้นแล้วเรากินเข้าไปเป็นเข้าไปในลำไส้อันตรายไงโอ้นี่แหละนะฮะเนี่ยอันตรายมากๆเลยนี่มีคนมาเม้นนะเขาบอกว่าทางร้านเนี่ยอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้นะเอาไปว่าเดี๋ยวทางร้านสัญญาว่าจะรักษาความสะอาดและรอบคอบให้มากกว่านี้ไปตอบแทนเขาได้ยังไงเนี่ยดูสิน่ากลัวจริงเลยอ่ะคือเวลาเจอกับตัวเองมันขนลุกนะเออเคยเห็นล่าสุดที่เขากินแหนมลูกๆอ่ะกำลังกัดแหนมอยู่เอ๊ะอะไรแข็งๆเป็นฝาจุกน้ำปลาจุกซีอิ๊วอะไรเงี้ยปนเข้ามาทำยังไงตอบนี้เวลาเราสั่งอาหารมาเราต้องใช้ช้อนซ่อมอ่ะเนาะกดก่อนหรือเปล่าแล้วก็แหกๆดูก่อนอย่างนี้ป่ะมันจะปลอดภัยไหมอ่ะมันก็แล้วแต่หนูว่าแล้วแต่ดวงละบางไอ้เรื่องแบบนี้ความสะอาดของแต่ละร้านมันแล้วแต่ดวงบางทีนะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมันจังหวะแบบปัดปัดปุ๊บจังหวะที่ลงไปไม่เห็นหรือเวลาอ้าวเวลาเมื่อก่อนเขามีเรื่องเมากันอ่ะเผาของกินอ่ะบางทีวางไว้เฉยเขาไม่ได้ตั้งใจจะใส่เข้าไปแต่มันกระโดดลงไปเองแล้วมันก็ไปอยู่ตายอยู่ในนั้นอ่ะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยคือโดยรวมแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าทางร้านไม่เจตนาหรอกไม่เจตนาหรอกแต่ว่านี่แหละมันก็แบบต้องระวังมากกว่านี้ไงใช่ไหมเราค้าขายของอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยลูกค้าถ้าว่าเขาไปพูดชื่อร้านอย่างเงี้ยมันเสียชื่อนะคนจะไม่กล้าไปใช้บริการไงนะฮะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับใช่แล้วค่ะเรื่องต่อไปเรื่องร้านอาหารเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเป็นเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอันนี้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมละแต่มีความฮาอะไรอ่ะแม่ค้าขอพักเชียร์มวยฮะสมมติพี่ไปสั่งของรอแป๊บขอเชียร์มวยก่อนเพราะว่าหลานต่อยอยู่แต่ว่าต้องรีบไปรอแป๊บรอหมดยกก่อนไม่แต่ว่าผมมันต้องรีบไปไม่ได้ร้านต่อยอยู่หิวมากไหมหิวไปซื้อร้านอื่น แต่ถ้ารอได้มาเชียร์หลานด้วยกันอย่างเอาเหรอเนี่ยเอาไปดูค่ะไหนโอ้โหโอ
โอ้โหเชียร์สนุกมากเนาะคือเชียร์เหมือนตีกันนะแต่เสียงอ่ะคือลูกค้าก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้เลยเพราะน่ารักดีเออคือป้าคนนี้เขาบอกว่ารอแป๊บนึงได้ไหมเพราะว่าในจอเนี่ยที่ชกมวยอยู่อ่ะเป็นหลานชายของเขาเองคือมาขอลุ้นก่อนได้ไหมคือก๋วยเตี๋ยวก็ต้องขายหลานชายชกก็ต้องดูอ่ะสรุปพักยกก่อนแล้วค่อยได้กินนะคะลูกค้าแล้วสรุปช่วยกันเชียร์ชนะไม่ชนะให้ทายชนะหลานชนะกินฟรีทั้งร้านใช่ไม่ถึงกินฟรีแต่มื้อนั้นจะเป็นมื้อที่อร่อยและให้เยอะเพราะอารมณ์ดีคุ้มคุ้มถูกต้องไหมโดยนักมวยที่คุณป้าคนนี้เชียร์อยู่นะคะมีชื่อนะชื่อว่าฤทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์หลานชายขึ้นมวยเออโชคอย่างออกรถออกชาติเลยคุณป้าก็เลยออกท่าทางช่วยเห็นหลายบ้านในเวลาเชียร์มวยต้องเป็นแบบเนี้ยทำไมอ่ะหนูว่าเป็นหนึ่งคนในนั้นมันได้อารมณ์มันต้องแบบว่าแบบว่ามีทีท่าอะไรหน่อยเข้าใจว่าได้อารมณ์แต่กลัวหลังเหลิงจะยอกกับคนในบ้านน่ะตกใจทำไมเออตีเนี่ยตีปัดท่ออย่างนี้เลยอ่ะทำไมไม่แทงเราก็เสียวแกจะหัวใจวายอ่ะตีแต่ไม่เชียร์อย่างนี้ก็ไม่ได้ความสุขของเขาพี่เชียร์มวยพี่ชอบดูมวยไหมก็ดูบ้างแล้วเชียร์ไหมเวลาดูก็จะเชียร์ประมาณนี้เสียงดังไหมมันได้อารมณ์มันถึงจะสนุกถ้าไปยืนเธอไปดูแล้วแบบเออโอ้เจ็บนั่นน่ะบ้าน่ะระวังหน่อยสิมันสนุกเหรอประชดละประชดประชดต่อยมวยไม่ใช่เอาผมถามคุณหน่อยว่าเชียร์อย่างนี้สนุกเหรอไม่ได้ฟีลเหมือนเวลาเอ้าพี่ๆช่างหน้าช่างผมเวลาเชียร์วอลเลย์บอลน่ะโอ้โหในห้องแต่งตัวนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมใช่อุ้ยมันกันนะเกินนะคะเอานะเข้าใจอ่ะเรื่องต่อไปนะฮะผมอยากผู้ชมเนี่ยตั้งใจดูคลิปนี้เพราะว่าอีกไม่นานสามีคุณชมพู่จะทำให้บ้างผมพูดเลยเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใหม่เหรออ่าปกติเนี่ยเวลาแบบว่ามันจะมีข่าวใช่ไหมเอาเค้กไปให้แฟนไปให้สามีให้ภรรยาแล้วก็จะมีแบบเอาของไปแอบใช่ไหมแอบไว้ในเค้กเนี่ยตั้งแต่คบมา4ปีเอาไปแอบไว้นานเลยไม่เห็นเลยนะคุณรอปีนี้นะโอเคที่เคยเห็นข่าวจะเป็นแบงค์ใช่ไหมแบงค์รูดออกมาเป็นแบงค์หรือไม่ก็ดอกไม้พับเป็นเงินอันนี้เบาไปเลยแบงค์เบาไปเลยแบงค์เบาไปเลยเหรออันนี้หนักกว่าและสามีคุณจะทำให้คุณปีนี้สาธุสาธุไปดูฮะอะไรอยู่ในเค้กอะไรอ่ะอะไรครับนี่คุณดูไว้นะโอ้โหไฟพวยพุ่งมากนี่ฮะนี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เวียดนามฮะเวียดนามฮะมูลค่าของของคุณเห็นยังอะไรเห็นยังอะไรอ่ะหอยแหวนทองคำแหวนทองเหรอแหวนทองคำกว่า20วงครับนะฮะรวมมูลค่า 1,000 ล้านดองโหเป็นเงินไทยเท่าไหร่ 1,500 ล้านบาทผมบอกเลยหลังจากที่คลิปนี้ออกมาเชื่อมั่นได้ว่าสามีคุณจะทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณในปีนี้อ่ะแต่เขาโอนเงินมาให้เราหมดแล้วสิเขาจะตังค์ไหนไปซื้อของล่ะพี่เงินที่เขาแอบไว้เขาจะเอามาทำให้กับคุณแล้วกันถึงว่าเนี่ยมีของมาส่งหน้าบ้านทุกวันแล้วบอกไม่ช็อปแบรนด์เนมตลอดรองเท้าอ่ะพอถามแล้วเท่าไหร่20,000ตังค์อยู่กับเราหมดเอามาจากไหนเก็บไว้เซอร์ไพรส์คุณไงอ๋อแต่มันซื้อให้ตัวเองนะเก็บไว้เสริมสร้างพลังใจให้ตัวเองก่อนโอเคโอเคคลิปนี้คนทำเค้กเอามาโพสต์เอาไว้บอกถ้าเป็นคุณจะทำยังไงอยู่ๆมีคนมาจ้างทำเค้กนี้แล้วเอาแหวนเนี่ยแหวนทองอ่ะเนี่ยล้านห้าแล้วมูลค่าบอกเอาไปใส่ในนั้นได้หน่อยใช่เป็นคุณจะทำยังไงคือถูกแล้วนะร้านเค้กต้องถ่ายคลิปไว้เพราะอย่างเราเป็นหลักฐานว่าฉันใส่เข้าไปแล้วนะใช่ก่อนปิดครีมทั้งหมดเนี่ยใส่แล้วนะเนี่ยคลิปนี้ดังมากที่เวียดนามอุ้ยทองกำลังแพงอ่ะเนี่ยคุณดูดิ20กว่าวงอ่ะโอ้โหสุดๆๆใจถึงมากใจถึงมากต้องไปล้างอ่ะเดี๋ยวจริงๆสามีถ้าดูอยู่ไม่ต้องเอามายัดใส่เค้กหรอกโอนเลยขอให้ได้นะโอนเข้าบัญชีละง่ายสุดโอ้เสียงแก่ขึ้นมาอันเนี้ยเอาขึ้นมาต้องไปล้างครีมมาล้างยาพ่อคุณรอจนแก่เลขบัญชีก็มีธนาคารไหนก็ได้เอ้ยสามีคุณเคยเซอร์ไพรส์อะไรให้คุณสามีเคยที่เป็นข่าวไงแล้วก็โดนเอตโรไปหลังๆเวลาเขาก็เลยไม่กล้าละหนูอ่ะก็เลยไม่กล้าโพสเพราะว่าคนเขาเรียกว่านะคนชอบมีคนรักมีคนเกลียดมีเขาก็ถามว่าทำไมต้องโพสเราก็เลยแบบหลังๆเราได้เราก็เก็บไว้ให้ลูกดีกว่าไม่ต้องโพสละโอเคงั้นก็สามีคุณคงไม่ให้ละให้เถอะแต่ไม่โพสแค่นั้นเองแค่ไม่โพสให้เหมือนเดิมก็โอนเข้าบัญชีจบเรื่องจบราเอาอะเอาดิเอาดิแบรนด์เสื้อผ้าเขาแบรนด์เชรัตเขากำลังขายดีอ๋อเหรอเขาก็ได้ทีเขาก็ให้ลูกให้เมียโอเคโอเคเราเคยให้หรือเปล่าทำไมบอกว่าที่บ้านวะ
ไปข่าวโอเคป่ะเรื่องต่อไปนะคะเขาบอกว่าเมื่อคู่รักคู่หนึ่งอยากได้ฉากหวานๆแต่ไม่ได้ไปกับตากล้องอ่ะอ้าวทำไมอ่ะไปกันแค่2คนแต่อยากตั้งกล้องถ่ายก็ได้นี่มันก็เลยต้องตั้งกล้องถ่ายผมก็ทำเสมอถูกป่ะแล้วเราก็ได้ซีนหวานๆบรรยากาศดีๆเหมือนคู่นี้กำลังจะได้ซีนหวานละแต่อีกนิดเดียวไปดูค่ะนี่พูดกันแล้วสวยตั้งกล้องไว้ด้านหลังจบจบเลยจบเลยจบเลยนี่เนี่ยตอนเนี้ย2-3วินาทีแรกกำลังดีเลยกำลังงามเลยปั๊บปั๊บดีไม่เตะกล้องไว้ด้วยนะก็ใช่อ่ะสิเชื่อว่าคุณป้าคนนี้นะคะคงจะไม่เห็นว่ากล้องเนี่ยตั้งเอาไว้เหมือนตั้งไว้ที่พื้นบันไดเลยเนาะหรือไม่ก็หลังต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมประมาณอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่ามุมมันกำลังได้มากัน2คนนะเนาะหันหลังเก่าให้เป็นเซียนโรแมนติกเอาไว้จะต่อคลิปลงแบบโซเชียลจังหวะนั้นคุณป้าท่านนี้อยากเห็นพลุเหมือนกันก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาไม่เอาจริงมันอยู่ที่พื้นน่ะป้าคงไม่เห็นแหละใช่แล้วจังหวะพอผู้หญิงเขามาเก็บกล้องป้ายกขาออกเห็นไหมอุ้ยตายขอโทษลูกป้าไม่ได้ตั้งใจป้าเพิ่งมาเห็นนั่นแหละป้าแก่ขึ้นอ่ะพยายามแบบเล่าบิ้วเนี่ยบิ้วให้คุณผู้ชมฟังด้วยก็คือมันเป็นงานพลุแห่งหนึ่งคุณผู้ชมขาก็ตั้งกล้องถ่ายสวยเลยนะใช่พลุกำลังสวยเลยแล้วมันกลายเป็นคลิปที่จะหวานอ่ะก็ไม่หวานมันกลายเป็นขำทั้งน้ำตาก็โอเคนะคนเรามาเขียนไงคุณป้าน้ำตาจะไหลแต่หลังจากโพสต์คลิปนี้ไปคุณผู้ชมขาคนเข้ามารับชมถึง2ล้านครั้งโอ้โหเห็นไหมดูเยอะยิ่งกว่าถ้าไม่มีป้าเดินมาอีกจริงเชื่อว่าอย่างนั้นนี่พยายามถ่ายแอร์นี่นึกใส่ซาวเข้าไปนะไม่มีคนดูเลยนะเห็นเขาบอกว่าจะได้ยอดนี่คุณยังพยายามต่อสู้กับ TikTok อยู่อีกเหรอเพราะว่าจะดันฟีดให้มองเห็นไม่ปิดกั้นอะไรเงี้ยเราพยายามแล้วแต่เนี่ยโหตายโพสต์ไปคนดู2ล้านนะคะแล้วก็คนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยคุณผู้ชมหลายคนก็เข้ามาสงสารเจ้าของคลิปนี่แหละบางคอมเมนต์ก็เข้าใจคุณป้านะคิดว่าป้าน่าจะไม่ได้ตั้งใจหรอกมายืนบังอ่ะแต่ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นบันไดแล้วป้ามองไม่เห็นคือเจ้าของหันเห็นก็มีน้ำตาไหลเล็กน้อยของผมเวลาอย่างเงี้ยผมก็จะมองกว้างๆเลยถ้าเห็นคนก็จะไหว้ยกมือก่อนเลยคืออะไรขออนุญาตขออนุญาตถ่ายคลิปอย่างเงี้ยหรอเอออะไรเงี้ยเขาจะได้แบบว่าไม่เข้ามาบางทีเขาไม่เห็นไงใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะเวลาจะไปถ่ายคลิปส่วนตัวหรือไปถ่ายสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามกฎหมายมันก็มีละไปถ่ายติดหน้าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องขออนุญาตใช่ใช่คือชมพู่ไปถ่ายร้านอาหารถ่ายอะไรต้องแบบติดได้ไหมคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรขออภัยขอรบกวนหน่อยนะอะไรเงี้ยต้องขอไปก่อนไม่งั้นอ้าวมันมีกรณีไงครับไปติดอยู่ในคลิปแล้วไม่ได้มากับที่บ้านแล้วไปเห็นอยู่ในโซเชียลอ่ะเป็นคดีฟ้องร้องกันไปถูกต้องมันก็เป็นชีวิตส่วนตัวของเขาจริงๆเวลาถ้าพี่มาหนูจะไม่ถ่ายพี่เลยสังเกตป่ะล่ะเวลาพี่ลงจากรถหน้าสปท.เนี่ยพูจะไม่ตั้งกล้องถ่ายรูปเราจะบอกทีมงานอย่าไปถ่ายเสื้อผ้าให้เขาตูมตรงนั้นนะพี่ก๊อฟกำลังลงจากรถผมเคยถ่ายคลิปคุณแม่พี่เคยป่ะล่ะพี่ไม่เคยวันนี้วันดีโอเคเราจะไม่ทำร้ายกันเองถูกต้องแต่มีบางคนคิดไม่ดีกับเราในวันลอยกระทงมีหรอหน้ากลับมาบอกครับไทยเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเมื่อก่อนเคยคิดนะครับว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยปากก็สะอาดทั้งนั้นแต่ผมเพิ่งมารู้นะครับว่าปากสะอาดจริงๆเป็นยังไงก็ตอนที่ใช้เทพไทยนี่แหละครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับป้านั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านเมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์บอลรายการซับทูเดย์จะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีทีไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาเป็นว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
ไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เมื่อมีอาการคัดจมูกยาหมองน้ำตราถ้วยทองอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นขอร้องพี่เพาะชอบมากแต่ไหนแล้วอยากไปลอยกับพี่ก๊อฟเบญจพลค่ะเพราะว่าติดตามละครพี่เขาติดตามผลงานพี่เขาแล้วคิดว่าถ้าเกิดได้ไปลอยกระทงกับพี่เขาก็น่าจะสนุกดีน่าจะมีอะไรเฮฮาปาร์ตี้อยากไปลอยกับพี่ตรงๆค่ะเพราะว่าพี่ตรงๆน่ารักแล้วก็แบบเป็นสุภาพบุรุษแบบอยากแบบมีโมเมนต์แบบลอยกระทงกับเขาแล้วก็แบบโซฟอะไรอย่างนี้พี่เวียค่ะเวียสุพลวัฒน์อะค่ะพี่เขาเป็นคนอารมณ์ดีค่ะดูแกแสดงแล้วชอบนิสัยใจคอแกค่ะอยากลอยกับคุณอ้ําพัชราภาครับด้วยความที่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์หญิงเบอร์1ของเมืองไทยเนาะก็เลยแบบอยากมีประสบการณ์พิเศษลอยกระทงกับคนดังอย่างนี้ครับถ้าดารานี่หมายไทยใจตะวันนี่เป็นดาราได้ไหมครับผมแบบชอบมากเลยครับชอบท่าเต้นพี่เขามากเลยครับผมนี่คือแบบไปร้านไหนผมก็จะเต้นท่าพี่เขาครับผมอยากลอยกับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายครับเพราะว่ายังไม่เที่ยงไม่ใช่ครับพี่เขาเซ็กซี่ดีครับผมชอบมาตั้งแต่แบบตั้งนานมากแล้วตั้งแต่ผมเกิดมาจนโตถึงตอนนี้โอ้โหเขายังเซ็กซี่ไม่หยุดเลยผมอยากลอยกระทงกับคนเซ็กซี่เซ็กซี่แบบนี้ครับถึงแม้เขามีครอบครัวแล้วผมก็ยังปลื้มเขาอยู่ครับอยากลอยกับเขาถ้าคนดังขอ7เลยได้ไหมคะขอเป็นบางคันชยนันท์ค่ะจริงค่ะที่สุดในใจเขาคือที่สุดในใจแล้วแต่ว่าถ้าให้เขามาไทยคงไม่ได้ให้เขาอยู่ในใจก็พอค่ะคนที่เขาบอกว่าไปลอยกับคุณเขากลัวไม่เชื่อนะอธิบายใหญ่เลยนะเหตุผลเยอะแยะเลยนะไม่โกรธคนที่ตอบนะทำไมโกรธทีมงานเหมือนไปบังคับให้เขาตอบและเหตุผลล้านแปดมากเหมือนชักแม่น้ำตั้ง5มีคนอยากลอยกับคุณด้วยนะก็คุณเห็นไหมอ่ะสายตาเอียงตลอดเลยมองอ่ะสคริปต์เขียนว่าอะไรวะถ้าสมมติว่ากลับมาถามเราสองคนบ้างล่ะคุณอ่ะชมพู่หรอผู้อยากไปลอยกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วก็ลูกๆทั้งสองค่ะเอาแบบไม่ออกทีวีน้องลีน้องไบร์ได้หนุ่มที่เราชอบอ่ะพี่ก๊อฟล่ะมีดาราในดวงใจเราเป็นดาราด้วยกันล่ะเรามีดาราในดวงใจไหมผมเหรอผมก็อยู่กันสองคนจะถามใครล่ะมาผมเลยผมจะตอบใครดีไม่ได้อะเดี๋ยวคนอื่นน้อยใจไงผมปกติผมก็ลอยกับแม่กับภรรยาแค่นี้กับพี่ชายเอาศิลปินสามคนศิลปินเหรออยากไปลอยกับใครไม่ใช่เมืองไทยก็ได้จอร์จคูนี่เฮ้ยจะตอบผู้หญิงกลัวเมียงอนแน่ๆเลยเนี่ยตอบให้ใส่หัวแล้วตอบแบบว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้เลยนะใครอ่ะใครอ่ะดารารุ่นเก่ารุ่นคลาสสิกเอาอย่างนี้วันนี้จะไปลอยกับใครก็แล้วแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกันละกันแต่อย่างน้อยในช่วงนี้ก็จะมีพวกมิจฉาชีพนี่ไงมาจ้องจะเอาเงินในบัญชีเราอยู่คุณผู้ชมตำรวจไซเบอร์เตือนภัยฮะระวังคนเป็นมิตรนะครับมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยกำลังแบบว่าแพร่ระบาดมากๆเพราะว่าอะไรหลายๆคนเนี่ยจะไม่ออกไปลอยกระทงข้างนอกแล้วใช่เพราะว่า1คือกลัวโควิดละนะ2คือคนมันเยอะมันพลุกพล่านเกินไปอะไรก็ว่ากันไป3ก็ไม่อยากออกไปเบียดเสียดเพราะว่ามันเหมือนแบบไปแย่งกันเที่ยวฟิลประมาณอย่างนี้หลายคนก็เลยเป็นแบบลอยกระทงออนไลน์มีด้วยหรอมีมาสักประมาณผมไม่มั่นใจนะผมว่าน่าจะได้สัก 4-5 ปีแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์กันหมดแล้วกินเจก็กินเจแทนได้นะฮะล่าสุดตำรวจมาเตือนนะฮะเขาบอกว่าให้ระวังให้ดีฮะโฆษกนะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับบอกว่ามีมิจฉาชีพฉวยโอกาสนี้ฮะในการสร้างเว็บไซต์ลอยกระทงออนไลน์2565ปลอมขึ้นมาแล้วนะฮะปลอมมาทำไมเพื่อหลอกประชาชนฮะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินอะไรบ้างล่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรเครดิตรหัสด้านหลัง3หลัก OTP อันนี้สำคัญมากอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเอาไปทำในทางที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะแอบเอาหมายเลขบัตรเครดิตเนี่ยนะเขาจะเอาไปรูดซื้อสินค้าเพราะว่าอะไรหลายคนบอกรูดได้ไง
พราะว่าเขารู้ OTP คุณแล้วไงสามารถเซ็นชื่ออะไรก็เอาของออกมาได้เลยและที่สำคัญนะพวกนี้พอได้ข้อมูลแล้วนะมันจะเจาะเข้าไปในโซเชียลส่วนตัวของคุณถูกต้องแล้วก็จะไปหลอกยืมเงินคนอื่นอีกทีนึงถูกต้องอันตรายมากๆนะคะก็เลยออกมาเตือนกันนะฮะใช่ค่ะก็มีวิธีป้องกันดังนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ1 นะคะระวังเว็บไซต์ปลอมหากต้องการจะเข้าเว็บไซต์ใดนะคะให้พิมพ์หรือกรอกเว็บด้วยตัวเองเช็คอีกรอบนึงก่อนใช่อย่าให้คนแบบมาทําให้เด็ดขาดถ้าเกิดมีคนส่งลิงก์มาอะไรเงี้ยอย่าเชื่ออันดับแรกคืออย่าเชื่อนี่เหมือนข้อที่2นี่เขาบอกว่าอย่ากดลิงก์ที่แนบมากับอีเมลเด็ดขาดหรือข้อความ SMS เดี๋ยวนี้มันจะมีข้อความแปลกๆเข้ามาคุณได้วงเงินกู้ 500,000 คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลมันจะมีอีเมลที่แนบเข้ามาลิงก์ที่แนบเข้ามาถ้าคุณกดปุ๊บมันจะดูดข้อมูลไปหมดเลยระวังระวังไว้นะคะ3เขาบอกว่าหากต้องกรอกข้อมูลควรกรอกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหากมีการขอข้อมูลที่ไม่จำเป็นให้สันนิษฐานได้เลยเอาไปทำไมอ่ะไม่ไว้วางใจมิจฉาชีพแน่นอนนะคะ4ไม่โพสข้อมูลที่สำคัญลงสื่อออนไลน์อันนี้เราเตือนบ่อยมากบางคนชอบแบบประชาชนไม่ได้นะมันแนบถ่ายไม่ได้ถ้าเกิดคุณจะทำจริงๆคุณก็ต้องมาขีดบังไปเลยไอ้ตัวเลขบัตรประชาชนถูกต้องหรือว่าตอนนี้เวลาให้คนส่งหลักฐานเวลาตรวจ ATK นะพี่ยังต้องให้ปิดแถบข้างบนเลยหมายเลข3หลักอ่ะอันตรายมากๆเลย5ให้ตั้งรหัสผ่านให้คาดเดาได้ยากไม่ใช่เลขวันเดือนปีเกิดอันนี้คนชอบตั้งมันเดาง่ายไปมันเดาง่ายหรือว่าไม่ใช่เลขแบบเรียงอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 90ควรจะเป็นเลขอะไรที่รู้สึกว่านึกไม่ถึงแล้วคุณต้องจำได้ด้วยนะไม่ใช่ตั้งยากก็จำไม่ได้หลายๆคนทำแบบนั้นคือแบบนึกไม่ถึงพอถึงเวลาจะใช้ปุ๊บนึกไม่ได้ใช่ มันยากไปเอาที่จำได้นะค่ะเอาจำได้เป็นหลักไว้นะฮะแต่โดยรวมแล้วผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะอย่างนี้นะมันลำบากขนาดนี้นะง่ายๆเลยถ้าหากว่าคุณจะไม่ออกไปลอยกระทงด้านนอกบ้านนะฮะก็ไม่ต้องไปไม่เป็นไรไม่ต้องไปลอยออนไลน์อะไรแบบนี้หรอกเสี่ยงจังเลยอ่ะอันตรายจังเลยอ่ะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดอะไรมากให้เป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีนะอยากลอยกับครอบครัวนะกะละมังเออนี่แหละบ่อหน้าบ้านของแบบหมู่บ้านหรือแบบใช่อันนี้ได้แล้วจริงๆสมัยก่อนก็กะละมังนี่แหละใช่แล้วก็ลอยอยู่ในนั้นน่ะพ่อก็ถือว่าเป็นอย่างนี้ไงการขอขมาพระแม่คงคาพระแม่คงคาก็คือน้ำนั่นเองน้ำที่ไหนก็ตามก็สามารถเชื่อมจิตกับท่านได้เสมอใช่อ่ะนะฮะอ่ะก็เตือนภัยเอาไว้นะครับใช่ค่ะอีกเรื่องนึงก็น่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวเพราะช่วงลอยกระทงแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นอะไรอ่ะพลุประทัดผมจะบอกให้ไหมหนูกลัวมากผมเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ตอนเด็กๆจริงเหรอจริงพี่โดนอะไรพี่เล่าของพี่ก่อนของผมเนี่ยเป็นสมัยก่อนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆเล่นสมัยก่อนจะมีพวกจุดพงจุดพุอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดมะยม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 ผมก็จะใส่ในกางเกงเม็ดมะยมไอ้เหมือนกระเทียมที่ปาแป๊ะๆๆๆมันรุนแรงกว่าอ๋อโอเคโอเคเพราะว่ามันมีพวกกรรมฐานอะไรเยอะกว่ากระเทียมแค่ปาแล้วดังอันนี้มันมีโอกาสเกิดพวกลูกไฟเกิดไฟประกายไฟได้ผมก็ใส่ในกระเป๋ากางเกงตรงนี้นะฮะเล่นกับเพื่อนค่ะปุ๊มเกิดอะไรขึ้นใกล้ๆเลยเกือบแล้วOh. ครับเกือบไม่เหลือแล้วนิดเดียวเลยเสียงมากนิดเดียวเลยรู้แล้วทำไมถึงไม่มีลูกไม่เกี่ยวแต่จะบอกให้ว่ามันอันตรายจริงนะอันตรายมากอย่าไปใส่ในกระเป๋าของเกงนะจริงๆอันนี้คือเกิดกับตัวเองถึงเอามาบอกว่าคือเคยเกิดขึ้นกับตัวเองอยากจะเตือนว่าอย่าทำเดี๋ยวนี้โซเชียลนะคุณผู้ชมมันก็จะมีวิธีการต่างๆที่เด็กสามารถไปดูและไปเรียนแบบทำตามเหมือนเด็กนักเรียนคนนี้ค่ะเขาไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะอันตรายจากพลุดอกไม้ไฟประทัดอ่ะแล้วเอามารวมกันหลายๆอันพี่ก๊อฟเออคือมันเป็นเหมือนแบบประทัดอ่ะอันนี้ไงประทัดหลายๆอันนะพี่แล้วเอามาใส่ในลูกปิงปองเหมือนแบบแทนที่จะเล่นทีละอันอันนี้10อันเอามารวมเป็นลูกปิงปองอันเดียวถูกต้องให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะใช่เพราะเขาไปเห็นในโซเชียลว่ามีการทำแบบนี้ก็คือแกะเอาดินปืนภายในมาผสมรวมกันโอ้ชมพู่อ่านผิดไปดูในโซเชียลเหรอใช่ไม่ใช่10ลูกเลยพี่20ลูกเฮ้ยเหรอแล้วพันด้วยเทปกาวเพื่อเป็นของเล่นตามภาษาเด็กๆไม่คิดว่าจะเกิดการระเบิดค่ะก่อนมีเพื่อนชายอีก1คนไม่รู้ว่ามีลูกเนี้ยอยู่ในกระเป๋ามาเตะมาหยอกล้อมันก็เลยเกิดการเสียสีและระเบิดขึ้นอู้คล้ายๆเลยคล้ายๆตอนผมเด็กๆเลยอ่ะขาของคนที่เตะเพื่อนที่เตะตัวน้องที่เตะก็บาดเจ็บตัวน้องที่มีปิงปองอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็บาดเจ็บโอ้โหรุนแรงเลยค่ะนี่นะน้องที่อยู่ในวงสีแดงใช่ไหมใช่เอาลูกปิงปองไว้ในกางเกงเพื่อนมาเตะปั๊บระเบิดเลยเนี่ยแล้วขาของคนที่เตะก็เจ็บนะแล้วคนที่ลูกปิงปองอยู่ในกางเกงก็เจ็บเลยเป็นเด็กนักเรียนป .6 เท่านั้นเองคุณผู้ชมน่ากลัวจังเลยอ่ะนี่เกิดขึ้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะ
ก็ไปดูจากโซเชียลมานี่แหละแต่ว่าอัปเดตล่าสุดหน่อยนะตอนนี้ทั้งสองคนนะอาการปลอดภัยแล้วค่ะแต่ก็ได้เลือดไปพอสมควรนะได้เลือดน่าจะมีเวอร์อยู่แหละพี่ใช่ป่ะเพราะแรงระเบิดกับผิวหนังเราอ่ะมันไม่ปกป้องกันอยู่แล้วอะค่ะเอาอย่างนี้หลังจากนี้อะไรที่มันเสี่ยงเราบอกทุกครั้งเลยเนาะระเบิดประทัดปืนอะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้อย่าเข้าใกล้เลยเออจริงเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปเล่นก็ได้เอาจริงจังหวะไปเล่นอื่นก็ได้เออเนี่ยอันตรายนะโอ้แล้วผมจะบอกให้ว่าเนี่ยน้องจะปวดแสบปวดร้อนมากจากประสบการณ์แผลหมูแดงอ่ะพี่เอ้ยจริงๆมันจะแสบแล้วเวลาล้างแผลนะเด็กเอ้ยรู้เลยว่าต้องเจ็บมากจริงแล้วถ้าดีไม่ดีนะคนที่เป็นแผลแบบนี้นะถ้าดูแลไม่ดีติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะพี่ใช่นี่ทุกวันนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยนะขอดูหน่อยคุณจะมาดูแล้วออกทีวีแต่ว่ามันก็เริ่มจางๆมั้งแหละแต่มันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่อ่ะเราก็เลยแบบก็เหมือนฝังใจจำไปเลยจริงเพราะแผลมันยังอยู่อันตรายมากพวกเคยไปงานลอยกระทงอ่ะบางจุดอ่ะแล้วเขาจุดพลุเยอะๆพี่แล้วไอ้ตัวตั้งพลุอ่ะมันไม่ขึ้นข้างบนอ่ะไอ้ล็อตท้ายๆอ่ะมันล้มแล้วมันไปโดนมันพุ่งใส่เราดิพี่หลังเวทีหนีกันอย่างก็อยู่สนามรบนี่เห็นไหมแล้วหลุนหลอนไปเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ได้เล่นเองเห็นไหมไม่ได้เล่นเองแต่ว่าอยู่ของคนอื่นอ่ะอยู่อีกฝั่งแม่น้ำเลยนะมันยังพุ่งมาหาเราเลยน่ากลัวมากจริงอันตรายมากปัจจุบันนี้เขาก็แบบว่ารณรงค์ไม่ให้เล่นกันแล้วนะใช่โอ้เอาให้ประเพณีมันน่ารักน่ารักดีกว่าใช่ใช่เรื่องต่อไปคุณผู้ชมขาหนุ่มคนนี้ฮะเขาอยากจะรณรงค์ในการไปงานลอยกระทงแบบไม่ทำลายธรรมชาติใส่ชุดไทยมีเก๋กว่านั้นใช้วัสดุแบบไม่ทำลายธรรมชาติเก๋กว่านั้นอะไรยังนึกไม่ออกละไม่ต้องออกไปลอยกระทงทำไมไม่ต้องใช้วัสดุอะไรแล้วลอยยังไงให้กระทงนี่ฮะอยู่ที่หัวเราครับอยู่ในความทรงจำเอ้ยจะไปจำอะไรแม่งอย่างนั้นเฮ้ยไปไงหนุ่มคนนี้ชื่อว่าคุณไมตรีนะฮะจิตตินันนะครับเป็นหนุ่มนักรังสีการแพทย์นะครับคณะทันตแพทย์จุฬานะฮะเขาออกแนวคิดมาเขาบอกเนี่ยเป็นการอนุรักษ์นะรณรงค์ให้กับคนไทยรุ่นใหม่นะครับได้เห็นความสำคัญของวันลอยกระทงนะฮะเขาบอกเนี่ยไม่ทำลายธรรมชาติด้วยตัดผมไปเลยตัดผมเป็นทรงเนี้ยไปเลยทรงกระทงนี่ฮะเป็นไงรูปดอกบัวสวยงามคุณชมดูนะไม่ซ้ำใครเหมือนอะไรฮะเหมือนตัวเขาเนี่ยได้ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาโอ้ยและมีเด็กกว่านี้บรรยายมาว่าที่มีอะไรฮะที่มีพระจันทร์เปล่งแสงนวลสง่าบนฟากฟ้าอ๋อว่ามีแสงไงนี่ไงนี่ไงหนังหัวขาวๆนี่คือเป็นแสงสว่างนี่ไงเด็ดไหมอ่ะเออเฉียบขาดนะเฉียบขาดนี่ไม่ทำลายธรรมชาติด้วยและไอ้ข้างๆที่เป็นดอกไม้เราไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นไอ้นี่เนาะอะไรอ่ะในเป็นเส้นๆป่ะไม่มันเป็นแบบเหมือนดอกไม้กระจายอยู่เลยพี่ต้องดูไม่เห็นนะต้องหันเขาหันแบบอ๋อนี่นะนี่นะอันนี้พลุใช่เป็นพลุพลุก็ได้เนาะเออโอ้น่ารักเออเนี่ยไอเดียเก๋เก๋มากหลังๆอ่ะบ้านเรามีคนทำกระทงเก๋ๆเยอะนะใช้ขนมปังบ้างแหละเวลาลอยไปปลาก็ได้กินใช้วัสดุธรรมชาติที่ละลายได้บางที่ใช้น้ำขงน้ำแข็งแต่เขาเตือนมานะครับว่าถ้าหากว่าจะใช้เป็นเกี่ยวกับพวกวัสดุที่คิดว่าปลาทานได้ก็แล้วแต่เนี่ยควรจะไปลอยในบริเวณที่เป็นน้ำที่มันไหลนะไม่ใช่ว่าสมมติว่าเป็นบ่อในหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ดีโดนน้ำมันเน่าเพราะมันไปไหนไม่ได้มันเป็นอาหารนะเนาะมันก็ไม่ย่อยไม่มีใครกินมันก็เน่าอยู่อย่างนั้นแหละค่ะและที่สำคัญเขาก็เตือนกันอยู่นะว่าปีนี้นะอย่าลงไปว่ายน้ำอย่าลงไปเก็บกระทงหรืออะไรเลยเกิดอันตรายได้เสมอมีข่าวคนเสียชีวิตทุกปีเลยนะนะคะอ้าวไหนๆแล้วในช่วงลอยกระทงเนี่ยนะคนก็จะจับจ่ายใช้สอยซื้อดอกไม้มาทำกระทงกันมาอัปเดตราคากันหน่อยไหมที่ไหนอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าที่นี่แหละที่นี่เหรอที่นี่เลยเฮ้ยที่นี่เอาดอกไม้เข้ามาเลยอัปเดตราคาพักก่อนค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์กันแป๊บหนึ่ง บอกว่าแค่อัปเดตราคาโอเคโอเคจะเริ่มไม่ค่อยทนละหาทางหนีทีไล่ให้ดีอย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะลูกจะเลี้ยงเนื้อสัตว์เอาแต่ว่าอนุโมทนาบุญไปกับป้าเขาพบกับข่าวโซเชียลที่เป็นกระแสที่หลายคนพูดถึงเรื่องสุดปลายที่ดูแล้วต้องร้องว้าวพร้อมส่งยิ้มกดหัวใจรัวๆกับข่าวสีสันและมารู้ทันเศรษฐกิจใกล้ตัวประจำวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30Fisherman's Friend เป็นตัวเพิ่มดีกรีความสนุกและยังเป็นความหอมเข้ม
สดชื่นในชีวิตคุณ Fisherman's Friend จากอังกฤษนี่ถ้ามีอะไรเย็นๆมากินก็คงดีนะพวกเรามีอะไรเย็นๆติดตู้เย็นไว้ตลอดโอ้เย็นๆติดตู้เย็นผ่านน้ำแข็งที่เสือลีโอแจกฟรีแค่พิมพ์ติดตู้เย็น99ไว้ใต้คลิปถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นแช่ติดตู้เย็นไว้หลายถาดก็ชื่นใจได้หลายคนครับCSS มุ่งมั่นเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันสลากออมสินพิเศษ2ปีเพิ่มเงินรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมในช่วงนี้นะฮะมาอัปเดตราคากันหน่อยนะฮะวันนี้คนต้องแบบว่าซื้อกระทงไปลอยกันใช่ค่ะเนาะก็ต้องมีเรื่องของไอ้ต้นกล้วยอ่ะใช่ต้องเอาลำต้นมาใช่ไหมถูกต้องต้องมีหลายส่วนมาตัดแล้วเป็นกระทงนี้เนาะโอ้โหเด็กๆก็ทำกันบ่อยมากสนุกมากเลยนะคะเราก็มาดูบรรยากาศดีกว่านะคะการจับจ่ายในวันนี้ค่ะคึกคักมากๆเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าต้องเพิ่มปริมาณวัสดุในการทำกระทงเลยคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงจากปีก่อนเขาบอกบางร้านอ่ะ 3,000 ใบปีนี้ตั้งเป้าจะขายได้ 4,000 ใบเลยอ๋อเหรออ๋อคนอั้นมานานไงมันอั้นได้ออกมาเที่ยวสักทีแล้วหลายที่อนุญาตให้จัดงานแล้วไงอ๋อนี่ไงเขามีแบบขายหยวกกล้วยต่างหากด้วยเหรอใช่เอาไปทำเองที่บ้านนะเอาไปทำเองตามโรงเรียนนะส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมให้ทำกันนะคะอ่ะงั้นมาดูราคาวัตถุดิบในการทำกระทงกันบ้างนะคะลำต้นกล้วยขนาดเล็กถึงใหญ่เลยนะคะก็จะมีราคาไล่ไปตั้งแต่10ถึง20บาทครับหยวกกล้วยราคาชิ้นละ10ถึง20บาทค่ะ มีกระทงขนมปังด้วยใบละ30บาทใบตองมัด14กิโลกรัมนะคะราคา150ถึง160บาทดอกดาวเรืองดอกละ5บาทกล้วยไม้กิโลกรัมละ100บาทบานไม่รู้โรยกิโลกรัมละ80บาทปีนี้ส่วนใหญ่ไม่มีดอกพุดกับดอกมะลิแน่นอนเพราะว่าแพงมากเออจริงก็โดยมากพวกแบบว่าพ่อค้าแม่ค้ามือสมัครเล่นค่ะเขาก็จะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งโต๊ะแถวๆบริเวณที่จะมีการลอยกระทงแล้วก็ขายแล้วก็ทำขายทำกันให้เห็นเลยแหละแล้วก็จะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่เวลาใครแบบไปถึงแบบอยากได้อลังการก็ซื้อใบใหญ่เออผมว่ามันก็ได้แบบได้ฟิลดีเหมือนกันนะไปยืนรอให้เขาทำแบบเราเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะมีอยู่ปีนึงหนูมีความรู้สึกว่าอยากทำเองเออแล้วไปซื้อหน้างานอยู่ดีมันเละเทะเราไม่มีทำแล้วด้วยเหรอไม่มีเสน่ห์ไปจะหวังทำแล้วคุณผู้ชมฮะมาพูดถึงลอยกระทงแล้วชวนทำบุญกันดีกว่านะครับผมพาไปที่วัดคลองแสงนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนนะฮะแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมบุญนะฮะเพื่อสร้างศาลาการประเรียนนะครับเพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจนะฮะซึ่งเดิมทีนะครับวัดคลองแสงเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์นะฮะก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2536นะครับแล้วก็ได้รับการก่อตั้งนะครับเป็นวัดคลองแสงในปี2556นะฮะปัจจุบันนะฮะเสนาสนะนะครับหลังเก่าเนี่ยเริ่มผุพังแล้วนะครับทางวัดเนี่ยจึงได้มีการจัดสร้างศาลาการประเรียนขึ้นนะครับแต่ว่ายังขาดงบประมาณกันอีกมากใช่ค่ะดูภาพตามเลยนะคะเนี่ยก็มีการบูรณะอยู่นะก็ทรุดโทรมเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยทุกคนนะคะสามารถร่วมทำบุญสร้างศาลาการประเรียนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะเลขบัญชีนะ355-1289-153ชื่อบัญชีวัดคลองแสงก็ร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาเชื่อไหมเวลาคนทำบุญเนี่ยนะจะต้องชอบคิดว่าเอ้ยต้องหลักร้อยไหมหลักพันไหมคุณมี1บาท2บาทคุณยังโอนทำบุญได้เลยใช่เขาเรียกว่าการทำบุญน่ะทำด้วยใจจริงๆค่ะอย่าไปคิดว่าเออทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจถ้าใจเราเต็มร้อยอ่ะคุณก็ได้บุญเต็มที่เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าทำบุญเริ่มต้นคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญละทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำตามกำลังศรัทธาแล้วก็ความสะดวกของคุณก็แล้วกันนะจ๊ะก็ขอเรียนเชิญนะครับทำบุญด้วยกันนะย้ำอีกครั้งนะฮะวัดคลองแสงนะฮะปราจีนบุรีนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากห้องเสื้อยุทธนาด้วยค่ะครับผมลาไปก่อนฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ